สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องนะคะทุกท่านเข้าสู่การนมัสการพระเจ้านะคะในภาคบ่ายนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนแห่งการสำรวจตนเองนะคะพระวจนะของพระเจ้านะคะจากพระธรรมสดุดีได้บทที่50ข้อที่23ได้กล่าวไว้ว่าจงสรรเสริญพระเจ้าด้วยเครื่องดนตรีต่างๆจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิดจงสรรเสริญพระเจ้าในสถานบริสุทธิ์ของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ด้วยกิจการอันอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรจงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมนาและการเต้นรำจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและขลุ่ยจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเยโฮวาห์จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดนะคะวันนี้ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้มาปรบมือและร้องเพลงที่เราจะเยินยอพระนามพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าของเราร่วมกันค่ะในบทเพลงที่บอกว่าเชิญมาเยินยอพระนามค่ะให้เราปรบมือด้วยกันนะคะเชิญทุกคนมามาเชิญทุกคนมาปรบมือNow
ในวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่พระเจ้าทรงให้เราที่จะพักผ่อนแล้วก็เข้ามาพักสงบแล้วก็ที่เราจะได้นมัสการแล้วก็รับพลังจากพระองค์แต่ให้อยากจะให้เป็นวันที่เราเข้าใกล้ชิดพระองค์เพื่อที่ในทุกๆวันของเราที่จะดำเนินต่อไปนี้เราจะอยู่ในความรักของพระองค์และเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ด้วยสุดหัวใจของเรานะคะเราจะร้องเพลงต่อไปด้วยกันทุกวันเวลาความรักและความเมตตาต่อพวกเราอยู่เสมอในเวลานี้อยากจะให้เราได้สงบใจนะคะที่เราจะอธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าที่เราจะระลึกถึงพระคุณความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราและเป็นโอกาสที่เราจะได้สารภาพความบาปส่วนตัวของเราที่ได้ทำไปทั้งที่เราได้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีให้เราสารภาพและขอพระเจ้าที่จะชำระเรา
สาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับบ่ายวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงนำพวกเราทุกคนมาที่นี่ขอบคุณพระองค์สำหรับหัวใจสำหรับร่างกายสำหรับเสียงของเราทุกคนที่ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าในชีวิตของเราที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์เราอาจจะทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เป็นที่ชอบพอพระทัยของพระองค์ขอพระโลหิตของพระองค์ทรงชำระหัวใจของเราให้สะอาดขอพระองค์ทรงโปรดนำเราในเวลาต่อไปนี้ที่เราจะเข้าเฝ้าพระองค์ขอให้หัวใจของเราอยู่ในกับความรักของพระองค์ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ในท่ามกลางที่ประชุมนี้ที่เราจะได้นมัสการพระองค์และเราจะได้รับฟังพระวจนะธรรมของพระองค์ขอมอบเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันพระองค์ทรงสมควรไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไปแต่พระเจ้าของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงวันเวลาที่เปลี่ยนไปพระองค์ยังเหมือนเดิมจะวันไหวพระองค์ยังเหมือนเดิมเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโลชนาที่จะรับการสรรเสริญ
ราจะร้องด้วยกันอีกครั้งว่าพระองค์ทรงสมควรพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญข้าจะรักและบูชาจะเห็นพระพักผู้เป็นที่รักของข้าข้าปรารถนาได้อยู่ใกล้ชิดได้พินิจในความงามอยากจะนั่งลงที่ในเบื้องพระบาทองค์พระเยซูผู้เป็นที่รักของข้าเพียงหนึ่งวันนี้ได้อยู่ใกล้ชิดก็ดีกว่าพันวันในที่ใดๆข้าจะรักและบูชานมัสการจะไม่ขอของเราที่จะรักและบูชาแล้วก็นมัสการที่เราจะไม่ไปไกลห่างจากพระพักของพระองค์เราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าสลับกันนะคะในวันนี้มาจากพระธรรมกันดารวิถีบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่11บทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่11เดี๋ยวผู้นำจะอ่านในข้อที่เป็นเลขคี่นะคะคือข้อที่1ข้อที่3แล้วก็ที่ประชุมจะอ่านข้อที่เป็นเลขคู่นะคะที่เป็นตัวหนังสือสีส้มนะคะ okay. แล้วชุมนุมชนทั้งหมดก็ร้องลั่นขึ้นมาและประชากรร้องไห้ในคืนวันนั้นคนอิสราเอลทั้งหมดบ่นว่าโมเสสและอาโรนชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวกับท่านหวังว่าให้เราตายเสียที่อียิปต์หรือตายในถิ่นทุรกันดารยังดีกว่าทำไมพระยาเวทรงนำเรามาในแผ่นดินนี้ให้ล้มตายด้วยคมดาบลูกเมียของเราต้องถูกปล้นเอาไปเรากลับอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือให้เราตั้งคนหนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้าและปราชญ์ส่วนโมเสสกับอาโรนซบหน้าลงต่อหน้าที่ประชุมของชุมนุมชนอิสราเอลและโยชูวาบทนูนกับคาเล็บบทเยฟุนพูดอยู่ราวกันไปสอนแนมแผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนและพูดกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดนั้นเป็นแผ่นดีที่ดีเหลือเกินถ้าพระยาเวทรงพอพระทัยในเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปและประทานแผ่นดินนี้ให้เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งในบริบูรณ์ขอเพียงอย่าให้เรากบฏต่อพระยาเว
อย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมปังของเราแล้วเกราะกำบังของพวกเขาก็ถูกนำออกไปแล้วพระยาเวสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลยแต่ชุมนุมชนทั้งหมดพูดว่าให้เอาหินคว้างเขาทั้งสองขณะนั้นพระสิริของพระยาเวปรากฏที่เต็นท์นัดพบต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งหมดและพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าชนชาตินี้จะสบประมาทเรานานเท่าไหร่พวกเขาจะไม่เชื่อเรานานแค่ไหนแม้เราได้ทำการอัศจรรย์ทุกอย่างท่ามกลางพวกเขามาแล้วโอกาสต่อไปเราจะได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้านะคะในหัวข้อมองเห็นทางจากศาสนาจารย์รัตติการชุมพูขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีตอนบ่ายค่ะพี่น้องเราร้องเพลงด้วยกันไปแล้วพี่น้องยังไม่ง่วงใช่ไหมคะอย่าเพิ่งง่วงอย่าเพิ่งหลับนะคะเรามาตื่นด้วยกันก่อนนะคะมาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันก่อนขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับในบ่ายวันนี้นะคะที่เรามีโอกาสได้เข้ามานมัสการพระเจ้าร่วมกันเราได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและเราก็ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าสลับกันและเวลานี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะว่าพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านสลับกันไปนั้นให้ข้อคิดให้คำหนุนใจสำหรับชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะฟังพระคำของพระเจ้าอยากจะนำเราที่จะอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าด้วยกันในช่วงเวลานี้นะคะสรุปการก็แต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำชีวิตของข้าพระองค์หลายได้เข้ามาเพื่อที่จะฟังพระคำของพระเจ้าในเวลานี้ขอทรงอวยพรขอทรงโปรดที่จะเปิดตาใจฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อที่จะเข้าใจในพระคำของพระเจ้าเพื่อที่จะมองเห็นเส้นทางของพระเจ้าและเพื่อจะได้ยินได้ฟังหรือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจะเปิดเผยร่วมกันในบ่ายวันนี้พระบิดาเจ้าฝากมอบช่วงเวลานี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องคะข้าพเจ้าตั้งหัวข้อว่ามองเห็นทางนะคะเดือนนี้เนี่ยเราเป็นเดือนแห่งการสำรวจตัวเองใช่ไหมคะสำรวจชีวิตสำรวจตัวเองว่าเราดำเนินชีวิตยังไงบ้างชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างนะคะดังนั้นจึงอยากจะให้เรามาสำรวจนะคะชีวิตของเราสายตาของเรานะคะว่าเราเนี่ยมองเห็นเส้นทางชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับเราหรือเปล่าพระธรรมกันดารวิถีบทที่14เป็นพระคำที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าใจบทที่14เนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปศึกษาบทที่13ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์นะคะอยากให้เราได้เปิดในกันดารวิถีบทที่13นะคะดูไปด้วยกันนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันพี่น้องคะพระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงชีวิตของชนชาติอิสราเอลนะคะว่าตลอดทั้งชีวิตของพวกเขาเนี่ยพระเจ้าทรงนำพวกเขาตลอดมาตั้งแต่อยู่ในประเทศอียิปต์ใช่ไหมคะ430ปีอยู่ในอียิปต์พระเจ้าดูแลตลอดแม้ว่าประสบกับปัญหาประสบกับความทุกข์ยากลำบากพระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้งพระเจ้านำในอียิปต์ก็นำออกมาจากอียิปต์นำข้ามผ่านแม่น้ำจอร์แดนนะคะแล้วก็นำเข้าในถิ่นแรกกันดารเป็นเวลา40ปีและณเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาเดี๋ยวจะต้องเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าก็คือแผ่นดินคานาอันบทที่13เนี่ยได้บอกกับเรานะคะว่าก่อนที่จะเข้าไปในแผ่นดินนั้นเนี่ยโมเสสซึ่งเป็นผู้นำก็ได้คัดเลือกนะคะคน12คนจาก12เผ่าละ1คนนะคะว่าให้เขาเนี่ยเป็นตัวแทนของอิสราเอลทั้งหมดเพื่อจะเข้าไปสอดแนมแผ่นดินคานาอันแผ่นดินนั้นอันนี้เป็นความรอบคอบของผู้นำใช่ไหมคะว่าก่อนจะเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีการสอดแนมก่อนไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปอาจจะมีปัญหาจะมีอุปสรรคก็ได้แต่ว่าโมเสสเลือกคน12คนเข้าไปนะคะจาก12เผ่าพระคัมภีร์ได้บอกไว้นะคะว่าทั้ง12คนที่เข้าไปสอดแนมเนี่ยไปสอดแนมถึง40วันพอกลับมาจากการสอดแนมแล้ว12คนได้พูดเหมือนกัน
นะคะเขาบอกว่าแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีอุดมสมบูรณ์มีน้ำนมและก็น้ำผึ้งไหลบริบูรณ์พระคัมภีร์บอกไว้นะคะว่าพวกเขาเนี่ยตัดพวงองุ่นมา1พวงซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพวงองุ่นพวงนี้ก็คือต้องใช้2คนเนี่ยหามพี่น้องจินตนาการดูนะคะว่าองุ่นพวงเดียวอะแต่2คนต้องหามแสดงว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ดีจริงๆอุดมสมบูรณ์มากๆเราเปรียบเทียบปัจจุบันนะคะไปซื้อองุ่นที่ร้านหรือว่าห้างสรรพสินค้าพวงนึงเราหิ้ว2ยิวใช่ไหมคะเราหิ้วแค่นี้เราหิ้วได้แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยใช้2คนหามแสดงว่ามันดีจริงๆนะคะดังนั้นพวกเขาจึงบอกว่าแผ่นดินเนี่ยดีมากๆอุดมสมบูรณ์มีน้ำมมมีน้ำผึ้งแล้วก็ไหลบริบูรณ์ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันของ12คนนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันของ12คนก็คือมี10คนบอกว่าคนที่อยู่ในเมืองนั้นเนี่ยมีกำลังมากนะบ้านเมืองเนี่ยใหญ่โตมากแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบด้วยพวกเราเนี่ยสู้พวกเขาไม่ได้แน่นอนในสายตาของพวกเราเนี่ยเราเป็นเหมือนกับตั๊กแตนโมในสายตาของเขาก็เช่นเดียวกันนะอันนี้คือคำพูดของคนสอดแนม10คนที่ได้พูดกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดดังนั้นเนี่ยพวกเขาจึงเริ่มถอดใจแล้วก็ร้องลั่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มบ่นต่อว่าโมเสสกับอาโรนนะคะในกนาวิถีบทที่14ที่เราอ่านไปข้อแรกได้บอกว่าและชุมนุมชนนั้นเนี่ยก็ร้องลั่นขึ้นมาและก็ประชาชนก็ร้องไห้ในคืนวันนั้นในข้อ2ข้อ3ประชาชนได้บ่นต่อโมเสสกับอาโรนนะคะว่าให้เราตายเสียที่อียิปต์หรือว่าให้ตายที่ถิ่นรกันดารนี้ก็ยังดีกว่าพระเจ้านำเราเข้ามาประเทศนี้ให้ตายด้วยคมดาบคมกระบี่ทำไมเล่าลูกเมียของเราเนี่ยต้องตกเป็นเหยื่อเราจะกลับไปอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือพี่น้องเป็นเหมือนกับชนชาติอิสราเอลไหมคะเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เรามีอุปสรรคขวางกั้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราเป็นยังไงเราเป็นเหมือนกับพวกเขาไหมนะคะเมื่อเราเจอปัญหาเราแก้ไขไม่ได้เราทำยังไงอิสราเอลเจอปัญหาแก้ไขไม่ได้พวกเขาเริ่มบ่นต่อว่าผู้นำแล้วก็คิดย้อนไปถึงอดีตว่าความจริงเนี่ยอยู่ในอียิปต์มันก็ดีอยู่แล้วแม้ว่าจะต้องทำงานหนักแต่ว่าก็ปลอดภัยนะมีนกมีอาหารมีอะไรให้กินตลอดเวลาไม่ต้องมาสู้รบไม่ต้องมาเจอกับคมดาบหรือว่าคมหอกอะไรอิสราเอลเป็นแบบนั้นนะคะแล้วเราล่ะคะพี่น้องเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าในความเป็นจริงนะคะชนชาติอิสราเอลน่าจะขอบคุณพระเจ้ามากกว่านะคะเพราะว่าแผ่นดินคณาอันเนี่ยเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะประทานให้กับชนชาติอิสราเอลตั้งแต่พระเจ้าเริ่มเรียกอับราฮัมปฐมกาลบทที่12ข้อ1ได้กล่าวไว้นะคะว่าพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ดินแดนที่พระเจ้าจะบอกให้อับราฮัมรู้ก็คือดินแดนแห่งพันธสัญญาดินแดนแห่งพระสัญญาและณเวลานี้เนี่ยอิสราเอลเข้ามาถึงแล้วและกำลังจะออกไปกำลังจะก้าวไปกำลังจะเข้าไปสู่แผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้แต่เขากลับให้ปัญหาให้อุปสรรคให้คนที่ใหญ่โตเนี่ยมันมีอำนาจมากกว่าพระเจ้ามาบดบังเส้นทางที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้กับพวกเขาพวกเขาจึงมองไม่เห็นเส้นทางของพระเจ้าเลยพวกเขามองว่าคนมีกำลังมากคนตัวใหญ่กำแพงเมืองล้อมรอบเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาพี่น้องคะสำหรับเราล่ะคะถ้าเราเจอคนตัวใหญ่กว่าเรามองว่าสิ่งนั้นเป็นอุปสรรคปัญหาหรือเปล่าเรามองเห็นกำแพงสูงเราคิดว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่าเมื่อเรามองเห็นอุปสรรคปัญหาเรามองยังไงเรามองอุปสรรคปัญหาเป็นปัญหาเราก็จะมองแต่เป็นปัญหาอย่างแบบนั้นเราก็จะอยู่แบบนั้นแล้วก็จะไม่ก้าวต่อไปได้แต่ถ้าเรามองอุปสรรคปัญหาเป็นบทเรียนจะให้เราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าพระเจ้าก็จะนำเราต่อไปมนุษย์กับพระเจ้ามักจะมองไม่เหมือนกันนะมนุษย์เรามองเพียงแค่ภายนอกเพียงแค่ความฉาบฉวยเท่านั้นแต่ว่าพระเจ้าสอนเรามากกว่านั้นใช่ไหมคะพระเจ้าสอนเราว่าให้เราเนี่ยมองสิ่งที่อยู่ข้างในอย่ามองข้างนอกเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันมีความไม่จีรังไม่ยั่งยืนรออยู่นะเรามองเห็นความสวยเรามองเห็นความหล่อ
ข้าพเจ้าเคยถามนะคะเพื่อนๆที่ในโรงพยาบาลว่าเวลาผู้หญิงมองผู้ชายหรือว่าเวลาผู้ชายมองผู้หญิงเนี่ยเรามองยังไงบ้างนะหลายคนต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ชายมองผู้หญิงก็คือมองสวยใช่ไหมคะมองผู้หญิงสวยที่หน้ามองผู้ชายมองผู้หญิงสวยหน้ามองผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะเรามองผู้ชายแล้วก็คือมองผู้ชายที่หล่อนะหน้าตาดีหุ่นสมาร์ทหน้ามองเราก็จะมองเช่นนั้นนะคะแต่พระเจ้ากำลังบอกกับเราพระเจ้าสอนเราให้เราเนี่ยมองในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยมองมาก่อนพระธรรม1ซามูเอลบทที่16ข้อที่7ได้กล่าวไว้นะคะว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจพระธรรมตอนนี้เป็นตอนที่ซามูเอลเนี่ยกำลังจะไปเจิมตั้งกษัตริย์ดาวิดแต่ว่ามองลูกคนแรกๆของเจสซีแล้วเห็นความสูงความสง่าของร่างกายก็คิดว่าคนเนี้ยต้องเป็นคนที่พระเจ้าทรงเจิมไว้แน่นอนนะคะแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่พอกลับมาเจอดาวิดเป็นเด็กตัวเล็กๆที่มีผิวแดงหน้าตาสะสวยนะคะพระคัมภีร์บอกไว้เช่นนั้นและพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าทรงเจิมตั้งคนนี้พี่น้องคะเราต้องมองในสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะให้เรามองอย่ามองเพียงแค่รูปร่างภายนอกอย่ามองเพียงแค่ความฉาบฉวยเท่านั้นแต่เราต้องมองลึกๆเข้าไปในจิตใจดังนั้นค่ะบ่ายวันนี้จะทำยังไงดีที่เราจะมองเห็นเส้นทางของพระเจ้าเราลองมาสำรวจตัวเราเองนะคะวันนี้ข้าพเจ้ามีคำตอบให้กับพี่น้องอยู่3ประการด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะมองเห็นเส้นทางที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับชีวิตของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างประการที่1ค่ะเราต้องถ่อมใจนะคะประการที่1เราต้องถ่อมใจพระธรรมโรมบทที่12ข้อ16ได้กล่าวไว้นะคะว่าจงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำอย่าถือว่าตัวฉลาดพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ2ได้กล่าวไว้นะคะว่าคือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพอดทนนานและอดกลั้นต่อกันด้วยความรักถ้าเราจะมองเห็นเส้นทางที่พระเจ้าให้กับเราจริงๆประการแรกสำคัญกันก็คือความถ่อมใจเพราะว่าความถ่อมใจเนี่ยถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับมนุษย์ทุกๆคนและโดยเฉพาะเรานะซึ่งเราเป็นลูกของพระเจ้าด้วยแต่ว่ามนุษย์เรานะคะมักจะโอ้อวดใช่ไหมคะมักจะโอ้อวดยกย่องตัวเองให้เกียรติตัวเองแล้วก็มีจิตใจที่แข็งกระด้างซึ่งบางครั้งเราดำเนินชีวิตเราทำอะไรสำเร็จเนี่ยเราก็มักว่าจะโอ้อวดว่าอันนั้นเป็นความสามารถของเราเองเราให้เกียรติตัวเราเรายกย่องตัวเราแล้วก็มีจิตใจที่แข็งกระด้างมองข้ามพระเจ้าไปพี่น้องคะถ้าเราจิตใจของเรายังแข็งกระด้างอยู่เนี่ยหรือว่าโอ้อวดตนเองเราก็ไม่ต่างอะไรกับชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยมองเห็นพระเจ้าเพียงแค่ฟัง10คนมาบอกว่าเมืองนั้นเนี่ยคนเมืองตัวใหญ่กำแพงสูงล้อมรอบเลยเราสู้เขาไม่ได้แน่นอนเราเป็นเหมือนตะกั่วแตนโมในสายตาของเขาเราทำอะไรไม่ได้แน่นอนได้ฟังเพียงแค่นี้พี่น้องคะชนชาติอิสราเอลก็ถอนใจแล้วแล้วก็เริ่มบ่นเริ่มต่อว่าโมเสสต่อว่าพระเจ้าแล้วแล้วก็ตั้งคิดว่าจะตั้งคนเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็นำเขาเนี่ยกลับไปที่อียิปต์จะดีกว่านะอันนี้คืออิสราเอลไม่ถ่อมใจของตัวเองลงนะคะแล้วคิดที่จะทำตามใจของตัวเองพี่น้องคะในความเป็นจริงเนี่ยตลอดทั้งชีวิตของอิสราเอลเนี่ยพวกเขาได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าอย่างมากมายนะคะตั้งแต่พระเจ้าเริ่มที่จะเรียกอับราฮัมนะมาถึงอิสอัคมาถึงยาโคบมาถึงโยเซฟพวกเขาอยู่ในอียิปต์ตลอด430ปีตลอด40ปีถิ่นทุรกันดารพวกเขาได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายอยู่ในอียิปต์พระเจ้าทรงดูแลพวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารมีอาหารที่ทานโดยที่ไม่ได้ขัดสนอะไรอยากเนื้อพระเจ้าประทานเนื้อให้อยากน้ำพระเจ้าประทานน้ำให้ต้องการอะไรพระเจ้าประทานให้กับพวกเขาทุกอย่างแต่พวกเขากลับมองไม่เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าและก็มักจะบ่นต่อว่าพระเจ้าจะตลอดเวลาและในเวลานี้พวกเขาให้อุปสรรคปัญหามันบังตาจนมองไม่เห็นเส้นทางของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาไว้นะคะว่าแผ่นดินนี้เนี่ยพระเจ้าจะให้กับพวกเขา
จะให้ตั้งแต่อับราฮัมต่อไปจนถึงลูกหลานเลนหลนของอับราฮัมและเวลานี้พวกเขากำลังจะก้าวเข้าไปในแผ่นดินนี้แล้วแต่อุปสรรคปัญหาคนตัวใหญ่กำแพงเมืองสูงกลับบังตาพวกเขาพี่น้องคะถ้าเราไม่ถ่อมใจของเราลงเราก็จะมองไม่เห็นเส้นทางของพระเจ้าแต่เมื่อเราถ่อมใจลงนะคะเหมือนกับโยชูวาและก็คาเล็บซึ่งเป็น2คนใน10คน12คนเนี่ยที่เข้าไปสอดแนมโยชูวากับคาเล็บได้กล่าวกับอิสราเอลทั้งหมดนะคะในกันดารวิถีบทที่14ข้อ7ถึงข้อ9นะคะเขาได้บอกว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูตลอดนั้นเนี่ยเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินถ้าพระเจ้าพระวทัยในพวกเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปในแผ่นดินนี้และประทานแก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ขอแต่อย่าให้พวกเรากบฏต่อพระเจ้าเท่านั้นอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมของเราแล้วร่มฤทธิ์ของเขาก็สูญไปแล้วพระเจ้าสถิตฝ่ายเราอย่ากลัวเขาเลยพี่น้องคะโยชูวากับคาเล็บนะคะมองเห็นเส้นทางที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเขาเพราะพวกเขาถ่อมใจลงและก็รู้ว่าแผ่นดินนั้นเนี่ยเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้จะให้กับพวกเขาอย่างแท้จริงแล้วเราล่ะคะเราถ่อมใจของเรามากขนาดไหนเราพอจะมองเห็นเส้นทางที่พระเจ้าประทานให้กับเราขนาดไหนพระธรรมเสฟัญญาบทที่2ข้อ3ได้กล่าวไว้นะคะว่าทุกคนที่ใจถ่อมในแผ่นดินนี้คือผู้ที่กระทำตามพระบัญชาของพระองค์และพระธรรมสุภาษิตบทที่22ข้อ4ได้บอกไว้นะคะว่าบำเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้าคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตมีนักธุรกิจคริสเตียนคนหนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้ไปเยี่ยมคริสตจักรแห่งหนึ่งและเขาก็ได้รับเชิญให้ลุกขึ้นกล่าวในพิธีต้อนรับนักธุรกิจคนนี้นะคะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้กับเขาเขาเริ่มต้นกล่าวนะคะว่าข้าพเจ้าได้รับความสำเร็จในธุรกิจมีบ้านใหญ่โตมีครอบครัวที่อบอุ่นมีชื่อเสียงเกียรติยศมีเงินทองเหลือพอที่จะทำตามใจของตัวเองได้และก็ยังมีพอที่จะถวายงานคริสเตียนข้าพเจ้ามีสุขภาพที่ดีอนาคตยังสดใสและมีคนจำนวนมากที่ใฝ่ฝันจะเป็นเหมือนกับข้าพเจ้าและพระเจ้าจะต้องให้อะไรแก่ข้าพเจ้าอีกนะคะหลังจากนั้นก็มีเสียงดังจากข้างหลังห้องประชุมมาตะโกนมาบอกว่าก็ความถ่อมใจน่ะสิพี่น้องคะบางครั้งชีวิตของเรานะเมื่อเรามีความสำเร็จหรือเมื่อเรามีปัญหามีความทุกข์ยากเรามักจะมองไม่เห็นพระเจ้าเรามักจะมองเห็นแต่ตัวเราเองเรามักจะมองเห็นแต่อุปสรรคมักมองเห็นแต่ปัญหาแต่เวลานี้พระเจ้ากำลังบอกกับเรานะคะว่าให้เราถ่อมใจของเราลงเพราะว่าความถ่อมใจของเราและความยำเกรงพระเจ้าคือความมั่งคั่งเกียรติแล้วก็ชีวิตถ้าเราถ่อมใจของเราแล้วเราจะมองเห็นเส้นทางที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรานะคะประการที่สองนะคะสำหรับในบ่ายวันนี้ก็คือเราต้องยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราต้องยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะประการนี้ก็สำคัญเช่นกันเมื่อเราถ่อมใจแล้วเราก็ต้องยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อที่1ได้กล่าวไว้นะคะว่าแผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าและในข้อที่9ก็บอกไว้นะคะว่าใจของมนุษย์กะแผนงานของเขาแต่พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเขาพี่น้องคะแม้ว่ามนุษย์เราจะเก่งกล้าสามารถสักเพียงใดก็ตามนะแต่ว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์ที่มีขีดจำกัดมีขีดความสามารถที่เราเนี่ยทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างแม้เราจะมีความคิดนะคะจะตั้งแผนจะวางไว้อนาคตว่าจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้จะทำนั่นจะทำนี่แต่สุดท้ายถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้ามันก็จะล้มเหลวและก็ไม่ประสบกับความสำเร็จพี่น้องเคยไหมคะเคยวางแผนไว้ไหมบางครั้งเราวางแผนอะไรหลายอย่างในชีวิตของเราจะทำนั่นจะทำนี่แต่สุดท้ายก็ว่างเปล่านะเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ชีวิตของเราถ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาจากพระเจ้ามันก็จะสามารถทำให้ทุกอย่างประสบกับความสำเร็จได้เหมือนพระคัมภีร์ที่ได้กล่าวไปนะคะได้บอกว่าแผนงานความคิดเป็นของเราแต่คำตอบทุกอย่างมาจากพระเจ้าดังนั้นตัวเราเองต
ต้องยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราต้องยอมรับในความอ่อนแอของเราเราต้องยอมรับว่าเราเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในแต่ละครั้งเราต้องพึ่งพระเจ้าพี่น้องคะพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างเราดังนั้นพระองค์ทรงรู้จักเราแต่ละคนเป็นอย่างดีและก็ทรงกำหนดชีวิตของเราด้วยว่าจะให้ชีวิตของเราแต่ละคนเป็นอย่างไรพี่น้องจำโยนาได้ไหมคะพระเจ้าใช้เขาแต่โยนากลับคิดว่าเขาไม่ต้องการจะไปพระเจ้าใช้ไปเมืองนีนาเวโยนาหนีไปเมืองทาราชิตแต่สุดท้ายแล้วพระเจ้าก็นำโยนาเนี่ยให้กลับไปเมืองนีนาเวจนได้แล้วก็ทำในสิ่งที่พระเจ้าใช้โยนาให้ได้ชีวิตเราเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องบางครั้งเรามักจะทำตามใจตัวทำตามความคิดของเราทำตามใจของเราเองโดยที่ความคิดนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าทุกอย่างมันก็ล้มเหลวแล้วก็ไม่ประสบกับความสำเร็จแต่ว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราเป็นอย่างดีพระธรรมเยเรมีบทที่1ข้อ5ได้บอกไว้นะคะว่าเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างเจ้าที่ในครรภ์และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้พระคัมภีร์บอกกับเราอย่างชัดเจนนะคะว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะคลอดจากครรภ์มารดาพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ13ได้กล่าวไว้นะคะว่าเพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพเจ้าพระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาของข้าพระองค์พระเจ้าปั้นเราเข้าในครรภ์มารดาพระเจ้ารู้จักเราแต่ละคนเป็นอย่างดีพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ30ได้บอกไว้นะคะว่าถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นพี่น้องเคยนับตัวเองไหมคะเคยนับผมไหมคะไม่ต้องนับบนศีรษะนะคะนับผมที่ร่วงบนพื้นก็ได้เวลาที่เราหวีผมเวลาที่เราอาบน้ำสระผมผมเราร่วงเรามันนั่งนับไม่ได้ใช่ไหมคะแต่พระคัมภีร์บอกว่าผมของเราทุกเส้นพระเจ้าทรงนับไว้แล้วนั้นพระเจ้าทรงรู้จักเราเป็นอย่างดีข้าพเจ้ามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้กับพี่น้องฟังนะคะมีชายหนุ่มคนหนึ่งได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปตามชนบทแล้วก็ถิ่นทุรกันดารเพื่ออยากจะรู้จักวิถีชีวิตของคนชนบทแล้วก็คนในท้องถิ่นเขาขับรถไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะคะกับบรรยากาศต่างๆกับธรรมชาติกับความสวยงามในสิ่งที่เขาได้พบแต่ว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดเนี่ยก็เกิดขึ้นกับเขาก็คือรถที่เขาขับมาเนี่ยเครื่องยนต์กลับดับไปเฉยๆโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มคนนี้นะคะคิดว่าคงจะเป็นเกี่ยวกับระบบหัวเทียนหรือว่าน้ำมันหมดแต่เมื่อเขาดูที่หน้าปัดเนี่ยก็ยังโชว์นะคะว่าน้ำมันของเขาเนี่ยยังมีเหลือเฟือยังขับไปได้อีกตั้งไกลมากมายแต่ทำไมรถถึงดับชายหนุ่มคนนี้นะคะใช้เวลาซ่อมใช้เวลาขึ้นๆลงรถเนี่ยเป็นชั่วโมงแต่ว่าก็ไม่ติดสักทีเขาก็เลยนั่งพิงรถยนต์อย่างหมดหวังและก็เบื่อหน่ายกับรถคันนี้เสลือเกินนึกแช่งรถของตัวเองเนี่ยอยู่ในใจในขณะที่เขากำลังท้อแท้กับรถของตัวเองเนี่ยเขาก็มีเห็นรถคันหนึ่งเนี่ยแล่นผ่านไปแต่ว่าชายหนุ่มคนนี้ก็ไม่ได้คิดจะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะเขาสังเกตเห็นว่าคนที่ขับรถคันนี้ก็คือชายแก่คนหนึ่งเขาคงคิดว่าชายแก่คนนี้คงช่วยเขาไม่ได้แน่นอนแต่กลับผิดคาดนะคะชายแก่คนนี้จอดรถอยู่ข้างๆเขาแล้วก็ลงจากรถไปหาชายหนุ่มคนนี้นะคะแล้วชายแก่เนี่ยก็ถามชายหนุ่มว่ารถเป็นอะไรชายหนุ่มก็ตอบนะคะว่ารถเขาเสียเขาซ่อมเป็นชั่วโมงแล้วมันไม่ติดสักทีชายแก่ก็เลยตอบนะถามต่อนะคะว่างั้นขอให้ลุงเนี่ยช่วยดูรถให้หน่อยได้ไหมชายหนุ่มก็ตอบนะคะว่าโอ้ยลุงอย่าเลยครับอย่าเสียเวลาเลยเพราะว่าผมเนี่ยซ่อมมันเป็นชั่วโมงแล้วมันก็ไม่ติดสักทีถ้าลุงจะกรุณาผมเนี่ยขับรถไปแล้วเจอร้านซ่อมรถเนี่ยช่วยบอกให้หน่อยดีกว่าเพื่อจะให้ร้านซ่อมเนี่ยมาดูแลรถของผมนะคะชายแก่ก็ยังบอกชายหนุ่มต่อไปนะคะว่าเอาน่ะให้ลุงดูสักนิดหน่อยก็แล้วกันนะชายหนุ่มก็บอกว่าเอ้าตามสบายเลยครับลุงจะดูลุงจะแตะลุงจะเตะรถคันนี้ก็ตามสบายตามใจลุงแล้วกันนะคะชายแก่คนนี้เดินไปเปิดฝากระโปรงรถเขาจับนั่นแตะนี่นิดหน่อยแล้วบอกชายหนุ่มว่าเอ้าลองไปสตาร์ทรถดูสินะคะชายหนุ่มขึ้นไปสตาร์ทรถปรากฏว่าสตาร์ทแค่ครั้งเดียวรถติดชายหนุ่มแปลกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ถามชายแก่นะคะว่าลุงครับลุงเป็นช่างซ่อมรถหรือเปล่าทำไมลุงเก่งจังเลยเนี่ยชายแก่ก็บอกนะคะว่าถามชายหนุ่มคนนี้กลับนะคะว่ารถคันนี้ยี่ห้ออะไรพ่อหนุ่ม
ชายหนุ่มก็ตอบว่ารถคันนี้ยี่ห้อฟอร์ดครับชายแก่ก็เลยบอกนะคะว่าก็ลุงนี่แหละนายฟอร์ดซึ่งเป็นคนที่สร้างรถคันนี้ขึ้นมากับมือพี่น้องคะคนสร้างรถนะคะผู้สร้างรถเขาจะรู้ทุกๆจุดของรถยนต์เป็นอย่างดีว่าณเวลานี้รถยนต์เป็นอะไรพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราเช่นเดียวกันค่ะพระองค์ก็ทรงรู้จักเรารู้จักทุกจุดของเรารู้ทุกส่วนของเราว่าเราเป็นยังไงนะคะเหมือนพระคัมภีร์บอกว่าแม้กระทั่งผมทุกเส้นของเราเนี่ยพระองค์ก็ทรงนับไว้แล้วดังนั้นพระเจ้าทรงรู้จักเราแต่ละคนเป็นอย่างดีเราแต่ละคนก็ต้องยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยเราทำอะไรได้ไม่หมดทุกอย่างเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือให้เราร้องขอพระเจ้าในโลกนี้นะคะมีอีกมากมายที่เราทำไม่ได้และก็ผู้เดียวที่จะช่วยเราได้ก็คือพระเจ้าพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อ3บอกไว้นะคะว่าจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาเรามอบงานของเราไว้กับพระเจ้าแล้วแผนงานของเราจะได้รับการสถาปนานะคะอีกตอนหนึ่งสุภาษิตบทที่19ข้อ21บอกไว้นะคะว่าในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมากแต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละจะดำรงอยู่เชื่อว่าในเวลานี้พี่น้องแต่ละคนเนี่ยมีความคิดหลากหลายแล้วก็คิดวางแผนอนาคตวางแผนชีวิตของเราแต่ละคนไว้แน่นอนนะคะแต่ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าจะดำรงอยู่อย่างแน่นอนอีกตอนหนึ่งค่ะสุภาษิตบทที่20ข้อ24ได้บอกไว้นะคะว่าย่างเท้าของมนุษย์นั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้สั่งแล้วคนจะเข้าใจทางของเขาเองได้อย่างไรย่างเท้าของเราพระเจ้าเป็นผู้สั่งเป็นผู้กำหนดเราจะเข้าใจทางของเราเองได้ยังไงเราต้องเข้าใจทางของพระเจ้านะคะสุดท้ายเยเรมีย์บทที่29ข้อ11ถึง13ได้บอกไว้นะคะว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อจะวัตถิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าแล้วเจ้าจะทูลขอต่อเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะคะว่าพระเจ้ารู้แผนงานที่มีไว้ให้กับเราดังนั้นเมื่อเราขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ารับความช่วยเหลือจากพระเจ้าชีวิตของเราก็จะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าแล้วเราก็จะมองเห็นเส้นทางที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับชีวิตของเราประการที่3ประการสุดท้ายสำหรับเราในบ่ายวันนี้นะคะก็คือเราต้องขอบพระคุณพระเจ้านะคะประการแรกบอกว่าเราต้องถ่อมใจประการที่2เราต้องยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าและสุดท้ายค่ะเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าพระธรรม2โครินธ์บทที่9ข้อ15ได้กล่าวไว้นะคะว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานที่พระองค์ทรงประทานให้นั้นที่เหลือจะพรรณนาได้และ1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ18นะคะจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายพี่น้องคะการแสดงความขอบคุณเป็นเหมือนการแสดงความกตัญญูรู้คุณรู้คุณของผู้ที่มีพระคุณต่อเราคำว่าขอบพระคุณนะคะมีความหมายถึงว่าเป็นคำกล่าวแสดงความรู้สึกถึงบุญคุณเป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกันหรือว่าผู้น้อยใช้กับผู้ใหญ่นะคะและความกตัญญูเนี่ยก็หมายถึงการรู้คุณนะหรือว่าหมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่างมีสติมีปัญญาบริบูรณ์รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนดังนั้นนะคะเมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้านั่นแสดงให้เห็นว่าเรารู้สำนึกในพระเมตตากรุณาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราพี่น้องคะชีวิตของเราแต่ละคนเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าถ้าไม่ใช่พระคุณของพระเจ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างนะคะตั้งแต่แรกเริ่มที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมามนุษย์คู่แรกนะคะได้ทำบาปทำให้เราแต่ละคนเนี่ยเป็นเชื้อสายของความบาปมีความบาปติดตัวอยู่พระธรรมโรมบทที่3ข้อ23บอกไว้นะคะว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและก็โรมบทที่6ข้อ23ก็บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายนะถ้าจบแค่นี้เราทุกอย่างจบ
นะคะทุกคนทำบาปเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและเราเองเนี่ยก็ได้รับค่าจ้างของความบาปก็คือความตายโทษของความบาปก็คือความตายเหล็กเด็ดของความบาปก็คือความตายทุกอย่างถ้าเราอยู่แบบนี้เราก็ต้องอยู่ในความตายแต่โดยพระคุณของพระเจ้าเรารับการชำระให้รอดพ้นจากความตายพี่น้องคะพระเจ้ารักเราทุกคนมากมายจนได้ประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เป็นพระบุตรที่พระเจ้าทรงรักมากมายรักมากแต่พระองค์ประทานมาให้กับเราให้มาบังเกิดในโลกนี้เพื่อจะช่วยเราเพื่อจะสั่งสอนเราและก็ชำระความผิดบาปของเราให้หายไปความผิดบาปของเราแม้จะสีแดงเข้มพระคัมภีร์บอกว่าก็จะขาวเหมือนหิมะแม้จะเข้มจัดเหมือนกับผ้าแดงก็จะขาวเหมือนขนแกะพี่น้องคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกรู้สำนึกในพระคุณของพระเจ้าเพราะถ้าไม่ใช่พระคุณของพระเจ้าเราก็ต้องตายเพราะว่าค่าจ้างของความบาปนั้นก็คือความตายแต่ว่าพระเจ้าทรงรักเราพี่น้องคะไม่มีใครจะรักเราได้มากเพียงขนาดมากเท่านี้แต่มีพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นถามว่าพ่อแม่รักลูกรักมากเหมือนพระเจ้ารักเราไหมรักไม่มากเท่านั้นพ่อแม่ยอมตายเพื่อลูกได้ลูกยอมตายเพื่อพ่อแม่ได้แต่ถามว่าเราจะยอมตายเพื่อคนที่เราไม่รู้จักได้หรือเปล่านะซึ่งเราแต่ละคนมีคำตอบอยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนอย่าว่าแต่ยอมตายแค่จะเข้าไปช่วยเหลือคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็ยังต้องคิดแล้วคิดอีกไตร่ตรองแล้วไตร่ตรองอีกแต่สำหรับพระเจ้าพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนและพระเจ้าทรงยอมจะให้พระเยซูคริสต์มาตายบนกางเขนเพื่อเราเพื่อชำระเราสิ่งเหล่านี้แหละค่ะพี่น้องเราจึงต้องขอบพระคุณพระเจ้าย้อนกลับไปถึงชนชาติอิสราเอลความจริงพวกเขาต้องขอบคุณพระเจ้ามากกว่าที่จะบ่นต่อว่าพระเจ้าพวกเขาได้รับสิ่งดีมากมายจากพระเจ้าพระเจ้าช่วยพวกเขามากมายแต่พวกเขากลับไม่เคยที่จะขอบคุณพระเจ้าเลยแต่สำหรับเราณเวลานี้เราได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าแล้วเราต้องรู้จักที่จะขอบพระคุณพระเจ้าพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ20ได้กล่าวไว้นะคะว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งสารพัดเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราขอบคุณสำหรับลมหายใจเราขอบคุณสำหรับชีวิตเราขอบคุณสำหรับสิ่งดีมากมายพี่น้องคะแต่ละวันที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเรามีเรื่องที่จะขอบคุณพระเจ้าบ้างหรือเปล่าเราตื่นเช้าขึ้นมาเราขอบคุณพระเจ้าไหมที่เรามีลมหายใจอยู่เราขอบคุณพระเจ้าไหมที่พระเจ้านำเราในแต่ละวันเราขอบคุณสำหรับอาหารประจำวันของเราไหมเราขอบคุณในการเดินทางไหมเราขอบคุณในการมานมัสการพระเจ้าที่พระวิหารด้วยกันไหมตลอดทั้งชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าพอเรามีปัญหามีอุปสรรคเราก็ไม่ขอบคุณพระเจ้าแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาตั้งปณิธานของเขาว่าในทุกๆวันของเขาเนี่ยเขาต้องขอบคุณพระเจ้าให้ได้นะคะตื่นเช้ามาวันนี้เขาขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาสำหรับอากาศที่สดชื่นสำหรับอากาศที่สดใสนะคะเขาก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกจากบ้านเขาก็เริ่มขอบคุณพระเจ้าสำหรับท้องฟ้าสำหรับสายลมสำหรับแสงแดดสำหรับดอกไม้สำหรับต้นหญ้ามากมายที่ระหว่างทางที่เขาเดินไปเนี่ยเขาพบเห็นแล้วก็มายืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วก็จะขึ้นรถเมล์เพื่อจะไปทำงานชายหนุ่มก็ขอบคุณพระเจ้าตลอดทั้งทางเดินของเขานะคะจากนั้นรถเมล์ก็มาจอดชายหนุ่มก็ขึ้นรถแล้วก็ไปนั่งที่นั่งมีที่นั่งว่างสำหรับเขาเขาก็ขอบคุณพระเจ้าที่รถเมล์มาถึงเร็วแล้วก็มีที่นั่งให้กับเขาได้ขึ้นนั่งอย่างสบายด้วยขับไปสักแป๊บนึงนะคะรถเมล์ก็ไปจอดอีกป้ายนึงแล้วก็มีผู้คนมากมายเดินขึ้นรถแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีรูปร่างที่อ้วนฉุชะมีเสื้อผ้าที่รกรุงรังมีผมเผ่าที่อุ้ยดูแย่เหลือเกินขึ้นมาบนรถด้วยแล้วก็เผอิญมันนั่งข้างๆที่นั่งของเขาด้วยชายหนุ่มคนนี้มองผู้หญิงคนนี้แล้วเริ่มคิดในใจว่าเอ๊จะทำยังไงดีจะขอบคุณพระเจ้ายังไงดีเพราะผู้หญิงคนนี้เนี่ยรูปร่างอ้วนฉุมากเสื้อผ้ามอมแมมมากผมเผ่านี่รุงรังมากแล้วก็มีกลิ่นตัวที่เหม็นมากด้วยเขาคิดไปคิดมาคิดยังไงดีเขาเริ่มตะโกนบอกพระเจ้าดังๆว่าขอบคุณพระเจ้าที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ใช่ภรรยาของผม
พี่น้องคะแล้วเราล่ะคะตลอดชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้ายังไงบ้างมีเรื่องดีแล้วขอบคุณยังไงบ้างมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแล้วขอบคุณยังไงบ้างสำหรับผู้ชายคนนี้แม้จะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาแต่เขาก็ขอบคุณพระเจ้าได้สำหรับเราเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องเราก็สามารถจะขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ข้อ7ได้กล่าวไว้นะคะว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์เมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าจะคุ้มครองชีวิตของเราพี่น้องคะลองสำรวจตัวเราเองค่ะสำรวจชีวิตของเราว่าณเวลานี้เนี่ยชีวิตของเราแต่ละคนเป็นอย่างไรเราเริ่มที่จะมองเห็นเส้นทางของพระเจ้าที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราแล้วหรือเปล่าขอเพียงแค่เรามีความถ่อมใจยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าและก็ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งสารพัดที่มีในชีวิตของเราข้าพเจ้าเชื่อแน่นอนนะคะว่าเราจะมองเห็นเส้นทางที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับชีวิตของเราและพระพรอนุดมของพระเจ้าก็จะสถิตกับเราขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำในบ่ายวันนี้ที่ได้กระตุ้นเตือนสอนชีวิตของข้าพระองค์หลายทุกคนที่จะให้เราทุกคนนั้นได้มองเห็นเส้นทางเห็นทางชีวิตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ขอเพียงข้าพระองค์หลายทุกคนนั้นมีความถ่อมใจยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพระองค์หลายพระเจ้าก็จะทรงเปิดตาใจฝ่ายจิตวิญญาณที่ให้ได้มองเห็นเส้นทางชีวิตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้และเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางเพื่ออนาคตเพื่อสวัสดิภาพเพื่อความมั่นคงและเพื่อจะนำสิ่งดีมากมายมาสู่ชีวิตของข้าพระองค์ทุกคนพระบิดาเจ้าฝากมอบชีวิตของพี่น้องแต่ละคนไว้ภายใต้การทรงนำภายใต้การอวยพรที่มาจากพระเจ้าอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรค่ะเราจะร้องบทเพลงนะคะเพื่อจะตอบสนองคำเทศนาในบ่ายวันนี้ด้วยกันนะคะบทเพลงที่บอกเราว่าพระเจ้าจัดเตรียมหนทางI'm not sure if you're going to be able to do it.
ู่เคียงข้างพระองค์ด้วยพลังความรักสำหรับชีวิตเพื่อพวกเราวันนี้โปรดจะเตรียมหนทางพระเจ้าพระเจ้าจะเตรียมหนทางในระหว่างคืนวันที่มืดมนบนทางที่เราพลังความรักสำหรับชีวิตเพื่อพวกเราวันนี้โปรดจะเตรียมหนทางด้วยพลังความรักสำหรับชีวิตเพื่อพวกเราวันนี้โปรดจะเตรียมหนเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14ข้อที่22ถึงข้อที่23ได้กล่าวไว้ว่าผลได้เป็นปีๆจากพืชพันธุ์ในนาของท่านนั้นท่านจงถวายทสางท่านจงรับประทานทสางที่ท่านได้จากข้าวหรือเหล้าองุ่นของท่านหรือน้ำมันของท่านและผลรุ่นแรกจากฝูงวัวและผลและฝูงแพะแกะของท่านต่อพระพักพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านในสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เพื่อให้พระนามของพระองค์สถิตที่นั่นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายเสมอโอกาสต่อไปเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยการมอบถวายและระหว่างผ่านถุงถวายนะคะเราจะร้องเพลงร่วมกันในบทเพลงที่บอกว่าข้าผจญทุกสิ่งความหวังในทางพระองค์ข้าผจญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใดข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมอข้าผจญทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลังด้วยความหวังในทางพระองค์ข้าผจญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใดข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมอข้ายินดีและสุขใจในทางพระร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงประทานสันติสุขประทานการคืนดีโดยพระคุณในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าจึงได้เข้าเฝ้าพระองค์เพราะพระคุณนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าขอมอบถวายชีวิตไว้กับพระองค์ข้าพเจ้าขอนำทรัพย์และทรัพย์สังคืนยังพระนิเวศของพระองค์เพื่อให้ทรัพย์นี้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระองค์เจ้าในการขยายแผ่นดินของพระองค์ไปสู่ผู้คนอีกมากมาย
ื่อเขาจะรับความรอดในพระองค์ประทานกำลังสิบัญญาให้กับผู้ใช้ทรัพย์นี้ที่จะรับการทรงนำที่มาจากพระองค์โปรดอวยพรทุกชีวิตทุกมือที่ถวายต่อพระองค์โปรดทรงนำในการดำรงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในการประกอบอาชีพการงานขอการพิทักษ์รักษาของพระองค์มายังทุกๆคนประทานสิบัญญาเมื่ออาจจะต้องเผชิญกับภัยปัญหาอุปสรรคต่างๆขอทรงนำและอวยพรประทานสิบัญญาให้กับผู้ที่เรียนหนังสือที่จะรับสติปัญญาที่มาจากพระองค์อวยพรในการคบเพื่อนที่เราทั้งหลายจะเป็นเกลือและแสงสว่างเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมในที่อยู่ขอปกป้องให้พ้นจากพยันตรายต่างๆทั้งหลายจะแยกย้ายกันออกจากสถานที่แห่งนี้ไปขอความรักของพระบิดาเจ้าสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์การสนิทสนมการชูกำลังการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้พรุ่งนี้และสืบสืบไปเป็นนิจอาเมนสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับแล้วก็ขอพระพรของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องทุกท่านนะครับไม่ได้เทศรอบสองนะครับ ก็เป็นการทักทายพี่น้องทุกท่านนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์ลติการนะครับที่แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเห็นทางแล้วใช่ไหมครับโอเคครับ เรา เมื่อตอนต้นได้มีการแนะนำทีมดนตรีไหมครับทีมนมัสการเมื่อผมนั่งนมัสการนะครับผมก็มองเห็นทีมนมัสการนะครับวันนี้สิงเหนือเสือใต้ครับนักเปียโนกับผู้นำนะครับมาจากเชียงรายครับนักดนตรีมาจากนครครับนครศรีธรรมราชนะฮะก็แบ็กอัพเด็กเทพนะครับวันนี้สิงเหนือเสือใต้เรามารับใช้พระเจ้าร่วมกันที่คริสตจักรวัฒนาผมก็เชื่อว่าพี่น้องมาจากหลายๆที่นะครับมีพี่น้องท่านใดจากทางเหนือมีไหมครับภูมิลำเนาเดิมจากทางเหนือป้ามาลีไม่ยอมยกมือเชียงใหม่นะครับพี่ปอนะครับครอบครัวจากเหนือนะครับภาคกลางครับภาคกลางก็โอ้โหเยอะเลยนะครับเจ้าถิ่นนะครับภาคกลางนะฮะอีสานมีไหมครับอีสานมีด้วยนะครับตะวันออกครับตะวันออกนะครับโอ้โหมีครบทุกภาคแล้วตะวันตกมีไหมครับตะวันตกเดี๋ยวรออีก6โมงก็ตกแล้วครับไม่มีใช่ไหมครับทางกาญจนบุรีนะครับราชบุรีนะครับมีไหนภาคใต้ครับภาคใต้ภาคใต้มีอยู่ทางนี้มุมนี้นะครับจากเราขอบคุณพระเจ้าที่แม้ว่าเรามาจากทุกสารทิศนะครับแต่เรามานมัสการพระเจ้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระเยซูคริสต์ที่คริสตจักรของเรานะครับพี่น้องครับมีท่านใดที่มาเยี่ยมเยียนเราในวันนี้มีพี่ข้างๆพี่นกนะครับพี่เสื้อสีม่วงเข้มนะครับสวยทีเดียวนะครับเสื้อนะครับครับกรุณาแนะนำชื่อให้พวกเราสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนที่นี่นะคะหนูก็เพิ่งมาครั้งแรกค่ะชื่อยุ้ยค่ะวิอ๋อทำงานอยู่ที่โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัยค่ะเพิ่งจะเข้ามาค่ะยินดีต้อนรับครับครับมีท่านใดอีกไหมครับอยู่ที่แนทนันเรียกทั้งสองคนเลยไม่รู้ใครเป็นใครแฝดนะครับมีครอบครัวน้องพลอยค่ะครอบครัวน้องพลอยมีชื่ออะไรบ้างครับชื่อไอซ์ครับไอซ์นะครับพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับยินดีต้อนรับครับที่เรียกกันครับมาเป็นครั้งที่สองครับขอบคุณครับคุณแม่ชื่อแพทค่ะคุณแม่แพทนะครับยินดีต้อนรับครับผมครับก็มีท่านใดอีกไหมครับพี่น้องครับนะครับฮะผมดูพยากรณ์อากาศนะครับสัปดาห์ที่จะถึงนี้ฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์ครับพี่น้องไปไหนมาไหนก็ขับรถระมัดระวังนะครับก็ติดร่มไปด้วยนะครับนักเรียนไปโรงเรียนก็ติดร่มติดเสื้อกันร่มกันฝนไปด้วยนะครับเพื่อสุขภาพของท่านเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสไม่เป็นไข้เป็นหวัดอะไรนะครับผมมีหนังสือที่แนะนำพี่น้องครับสร้างความประพฤติอันดีงามตอนนี้มีเหลือประมาณมีเหลือ15เล่มนะครับถ้ามาเป็นครอบครัวรับเป็นครอบครัวได้นะครับก็พี่น้องน่าจะมีเพียงพอสำหรับพี่น้องแต่ละครอบครัวได้นะครับก็ในหนังสือนี้เป็นหนังสือภาษาจีนครับพี่น้องแปลโดยศาสนาจารย์สุพิษวิจักโยธินนะครับเนื้อหาก็อยู่ในเรื่องของนะครับยกตัวอย่างเช่นมี32บทนะครับยกตัวอย่างเช่นว่ามีความรับผิดชอบการถวายตัวการสัมผัสกับพระคริสต์นะครับความสงบสุขนะครับฤทธิ์เดชในความสงบนะครับการรักเพื่อนบ้านทำให้คนอื่นท้อใจเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวในนี้บอกนะครับการร่วมงานกับพระเจ้าการใช้เวลาอันโดดเดี่ยวนะครับการเกี่ยวเก็บในเวลาอันเหมาะสมเป็นบทที่น่าสนใจนะครับก็สามารถหยิบได้นะครับที่โต๊ะต้อนรับด้านหน้านะครับพี่น้องออกไปก็สามารถหยิบได้นะครับแต่ว่าบอกจะมีจำนวนจำกัดในประมาณมี15เล่มรวมที่อยู่ที่ผมนี้ด้วยนะครับครับพี่น้องครับก็เดี๋ยวรับของว่างด้วยกันด้านหน้าพระวิหารนะครับแล้วก็พูดคุยกันครับขอพระเจ้าอวยพรครับ